This is Puri Official. สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ Puri Official แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการดูหนังฟังเพลงก่อนเข้าสู่คลิปฝากทุกคนกด Subscribe Like Share Comment ให้พี่ภูด้วยนะครับคลิปนี้มาดูกันว่าวลีสับโหดเหมือนโกรธใครมาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรพี่ภูฟังเพลง Grown Womanของ Beyonce แล้วเอะใจว่าท่อนนี้จะแปลว่ายังไงไปค้นดูเลยรู้ว่า with a vengeance เป็นสำนวนที่แปลว่า determinedly or passionately perhaps fueled by anger ถ้าแปลคำอธิบายก็จะได้ว่ามุ่งมั่นจริงจังหรือเต็มไปด้วย passion ความอยากความต้องการและเป็นได้ว่ามีแรงมีไฟด้วยความโกรธนั่นเองพออ่านคำอธิบายประมาณนี้พี่ภูเลยเดาว่า They love the way I walk cause I walk with a vengeance ก็น่าจะแปลว่าพวกเขาชอบท่วงท่าที่ฉันเดินเพราะฉันเดินสับเดินโหดเหมือนโกรธใครมาไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันดีกว่า After my girlfriendDumped me. I started working out with a vengeance. หลังจากแฟนสาวของผมทิ้งผมไปผมก็เริ่มออกกำลังกายเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนโกรธใครมาต่อไป We are going to have to clean with a vengeance to get the house ready in time. เราจะต้องเก็บกวาดกันโหดเลยเพื่อให้บ้านสะอาดเรียบร้อยทันเวลา Bob is building that fence with a vengeanceบ๊อบก่อรั้วนั้นเหมือนโกรธใครมามุ่งมั่นจริงจังขมักเขม้นสุดๆ Henry is really weeding his garden with a vengeance Henry กำลังถอนหญ้าในสวนของเขาจริงจังเหมือนโกรธใครมา The rain came down with a vengeance ฝนตกหนักเหมือนไปโกรธใครมาเลย Her headache was back with a vengeance อาการปวดหัวของเธอกลับมาอย่างรุนแรงหนักหน่วงเหมือนโกรธใครมาและโดยทั่วไป with a vengeance ก็แปลว่าทำบางอย่างด้วยความจริงจังความกระหายความโกรธได้เช่นกันเช่น the angry soldier attacked the enemy with a vengeance นายทหารผู้โกรธกริ้วโจมตีศัตรูด้วยความโมโห Bill ate all his dinner and gobbled up his dessert with a vengeance Billกินมื้อเย็นและสวาปามกินของหวานด้วยความหิวโหยโอเคครับคราวหน้ามาเจอกันใหม่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe like share เป็นกำลังใจให้พี่ภูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Have a nice day later